ก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วสำหรับเว็บ 125R คันนี้นะครับในเคสนี้เราก็จะไปทำการหาสาเหตุกันนะครับว่ารถคันนี้เครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับทำไมถึงมีอาการกินน้ำมันเครื่องควันไหลนะครับทั้งที่ดูจากร่องรอยแล้วนะครับเบิ่งเอาเลยนะครับตามนี่รถครับพี่น้องเห็นบ่เพื่อนๆเห็นความผิดปกติอะไรไหมความผิดปกตินะครับมันก็ผิดปกติกันอยู่ตรงที่ว่าลูกสูบก็ไม่มีรอยเบรกลูกสูบใหม่ๆเลยนะครับปากแหวนก็ไม่ได้เลื่อนมาตรงกันแต่อย่างใดนะครับปากแหวนอยู่คนละทิศคนละทางเลยนะครับหัวลูกสูบเราดูได้เลยนะครับว่าหัวลูกสูบลูกนี้ยังไม่มีร่องรอยของการใช้งานนานนะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับเพิ่งทําเครื่องมาไม่นานนะครับแต่ที่แน่ๆรถคันนี้มีอาการควันไหลกินน้ํามันเครื่องนะครับควันไหลอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็มีอาการเครื่องดังในส่วนของเครื่องดังเนี่ยน่าจะมาจากพวกก้านพวกโซ่ราวลิ้นแล้วก็ชุดคลัตช์นะครับก็นะครับเท่าที่โยกดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลวมอยู่ตรงปลายก้านด้วยนะรถคันนี้น่าจะลูกเบรกแล้วสลักปลายก้านติดแล้วขัดปลายก้านมาหรือเปล่าก้านปลายก้านมันก็เลยหลวมนะเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ปลอกสูบนะครับไม่มีร่องรอยบาดแต่อย่างใดนะครับปลอกสูบก็ถือว่าเงาแวบอยู่นะครับอันนี้นะครับก็นะครับเราก็คงต้องมาหาสาเหตุกันนะครับอันนี้บ่าวาวเขาก็เพิ่งทํามาวาวยังไม่จมเลยแต่ว่ามีร่องรอยของการปาดบ่าวาวมานะครับทีนี้นะครับผมก็จะทําการถอดเอาลูกสูบออกมาแล้วมาวัดภายในกระบอกสูบกันนะครับว่าผมอยากรู้ว่ารถคันนี้นะครับเกิดมาจากสาเหตุควันไม่กลมหรือเปล่านะครับที่ทําให้น้ํามันมันขึ้นห้องเผาไหม้นะครับน้ํามันเครื่องไหลขึ้นห้องเผาไหม้ได้เนี่ยนะครับส่วนมากที่ผมเจอนะครับผมจะไม่เจอเรื่องของซินวาล์วนะครับผมจะไม่เจอเรื่องของซินวาล์วนะส่วนมากที่ผมเจอก็คือเรื่องของนะครับการคว้านมาขัดไม่หมดรอยขัดไม่กลมนั่นเองนะครับหรือว่าใช้ภาษาบ้านๆก็คือเขาเรียกว่าควันไม่กลมควันไม่กลมอะไรประมาณนั้นนะครับควันไม่กลมควันเอียงก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเรามาทําการนะครับตรวจเช็คแหวนกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการถอดแล้วก็ล้างลูกสูบแหวนล้างเสื้อสูบก่อนนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับเดี๋ยวคอยชมกันต่อไปนะว่าจะเป็นที่เสื้อสูบไม่กลมหรือว่าเป็นที่ฝาวาล์วเป็นที่ชุดซินก้านวาล์วนะครับ FC ครับพี่น้อง FC ครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเทสแหวนภายในกระบอกสูบกันนะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับในการเทสแหวนนั่นก็คือเรื่องของไฟฉายนั่นเองนะครับมีแค่นี้เราสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าเสื้อสูบของเรานะครับขัดมาดีหรือไม่ดีขัดหมดรอยหรือไม่หมดรอยนะครับถ้าหากว่ามีแสงลอดแหวนเข้ามานะครับสมมุติว่าผมเอาแหวนนะครับสมมุติว่าผมถอดเอาแหวนเนี่ยนะครับแหวนอัดนะครับผมจะเน้นเป็นแหวนอัดนะครับแหวนอัดถ้าผมสมมุติว่าเอาใส่เข้าไปภายในกระบอกสูบแบบนี้นะครับเอาแหวนใส่เข้าไปภายในกระบอกสูบแล้วทีนี้เราใช้ไฟฉายส่องถ้าเราใช้ไฟฉายส่องแล้วมันมีแสงลอดเข้ามาระหว่างกระบอกสูบกับแหวนนั่นหมายความว่ารถของท่านควันไหลอย่างแน่นอนไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นเลยนะครับผมจะพูดให้พี่น้อง FC ได้เข้าใจดังนี้นะฟังดีๆนะถ้าแหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันปั๊บทีนี้เวลาที่ลูกสูบแหวนมันกวาดน้ำมันเครื่องลงนะครับมันจะกวาดลงไม่หมดเพราะว่ามันจะรอดตรงที่มันมีแสงนั่นแหละนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวถ้าสมมุติว่ามันไม่เกี่ยวลูกสูบเบรกทําไมท่านไม่เปลี่ยนเฉพาะซินวาล์วว่าง่ายๆว่าถ้าลูกสูบท่านเบรกทําไมท่านไม่เปลี่ยนเฉพาะซินวาล์วนะครับนั่นหมายความว่าลูกสูบมันเบรกกระบอกสูบมันเป็นรอยพอกระบอกสูบมันเป็นรอยมันก็มีค่าเท่ากันกับขัดไม่หมดรอยพอขัดไม่หมดรอยลูกสูบมันเลื่อนลงมาเนี่ยมันกวาดน้ํามันเครื่องลงมาท้องอ่างไม่หมดน้ำมันส่วนที่เหลือมันจะขึ้นไปที่ห้องเผาไหม้ทําให้รถของเรามีอาการควันไหลนะฟังดีๆนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาลูกสูบดันขึ้นไปนะผมจะเช็คหัวกลางท้ายปลอกสูบนะครับพี่น้อง FC นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ารถคันนี้ลูกสูบใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับนี่นะครับก็มีรอยสึกตามธรรมดานะครับแต่ทําไมรถคันนี้ถึงมีอาการ
กินน้ำมันเครื่องควันไหลนะเออมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวขออนุญาตทำการถอดแหวนก่อนนะอันนี้เป็นคลิปสดๆเลยนะครับเป็นคลิปสดนะเราคลิปนี้ไม่อยากจะตัดนะนะครับอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมจะเทสตรงหัวนะครับตรงหัวนะอันนี้นะครับเทสหัวนะเดี๋ยวเอาไฟฉายส่องเข้าไปให้ดูนะเอ๊ะทำไมมีขมเหลานะเดี๋ยวเอาไฟฉายมาส่องนะครับอีน้อง FC นะการที่เอาไฟฉายส่องนะครับผมจะส่องฝั่งนี้นะครับส่องฝั่งไหนก็ได้นะครับผมจะเอาไฟฉายคว่ำลงนะครับแล้วก็จะส่องดูนะครับว่าแหวนนะครับกับกระบอกสูบมันสนิทกันหรือไม่นะครับเราก็จะวนไปแบบนี้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะเอียงหาด้วยเอียงหาแสงด้วยนะมันจะมีแสงรอดเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีแสงรอดก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องของกระบอกสูบแล้วล่ะนะเดี๋ยวส่องไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะครับยังมองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นนะครับก็วนไปแบบนี้นะครับไปฉายวนไปนะครับแล้วเราก็ส่องดูนะครับตัวนี้วนไปนะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะขยับลงมาตรงกลางกระบอกสูบนะจะขยับแหวนลงมาตรงกลางกระบอกสูบมันติดแหวนลานหรือเปล่าช่วงกลางกระบอกสูบมันเลยป้ายลงมาแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ส่องเหมือนเดิมครับเราก็ส่องหาเหมือนเดิมนะครับมันจะมีแสงรอดหรือเปล่านะครับถ้ามีแสงรอดก็จบเหตุเลยล่ะครับเป็นเพราะลูกสูบแหวนนะแต่ถ้ามันไม่มีแสงรอดเราจะได้ไปฟันธงอย่างอื่นนะนี้นะครับก็เพิ่งทำเครื่องมาใหม่ๆสดๆเนี่ยนะครับก็เราดูก็ดูออกอยู่แล้วดูลูกสูบนะตรงนี้อันนี้เทสให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะมีแสงรอดหรือเปล่าเท่าที่ส่องดูนะครับก็ไม่มีแสงรอดแต่อย่างใดนะยังไม่มียังไม่เจอแสงรอดนะครับพี่น้อง FC นะยังไม่เจอเรื่องของแสงรอดแหวนนะตรงนี้นะครับตรงนี้แหวนอัดตัวบนยังไม่เจอเลยนะครับแล้วมันควันไหลได้ไงเอ่ยส่วนมากผมจะเจอเรื่องของแหวนนะครับตรงนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะหรือว่าปากแหวนตัวที่2มันห่างหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้นะครับมาถึงท้ายปลอกแล้วเช็คท้ายปลอกครับพี่น้อง FC เช็คท้ายปลอกเช็คหน่อยสิช่วงท้ายปลอกเป็นไงกันบ้างนะครับเราก็จะเช็คแบบนี้แหละนะครับเวลาที่เราทำงานนะเวลาที่เราทำงานเราก็จะต้องเช็คแบบนี้เสมอนะเช็คไม่ดีก็ไม่เจอเหมือนกันนะเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่ามีแสงรอดเข้ามาไหมอันนี้แหวนตัวแรกยังไม่เจอนะอันนี้เช็คแบบลวกๆไปก่อนนะครับเช็คแบบลวกๆไปก่อนเอาเทสตัวที่2หน่อยสิอาจจะเป็นเพราะแหวนตัวที่2ก็เป็นไปได้นะครับปากแหวนตัวที่2ห่างมากก็สามารถทําให้ลดควันไหลได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง FC บ่ต้องสืบพี่น้องบ่ต้องสืบเลยชัดบ่พี่น้องแหวกปากแหวนตัวที่2มันห่างมากเลยนะครับป๋า2มิลกว่าพี่น้องเฮ็ดเครื่องมาแนวได้ปากแหวนตัวที่2คือห่างพี่น้องห่างปานนี้บ่ควรเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยกูล่ะห่างโพดห่างโพดดอกมันก็ควรล่ะครับพี่น้องแบบนี้นะนี่มันมีแสงรอดอยู่เห็นมั้ยแหวนตัวที่2เนี่ยมุมด้านล่างมุมด้านล่างขวาเนี่ยนะครับมันยังมีแสงรอดอยู่เห็นมั้ยมีแสงรอดอยู่นะครับนี่แหวนตัวที่2นะครับมันพังเพราะแหวนตัวที่2นี่เองนะครับพี่น้องแหวนตัวที่2มันเป็นยังไงเนี่ยนะแหวนเป็นที่แหวนนะแบบนี้เป็นที่แหวนนะแหวนมันไม่กลมนะครับพี่น้อง FC นะแหวนมันไม่กลมแล้วล่ะแหวนตัวที่2เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับไม่รู้ลูกสูบยี่ห้อไหนแล้วทีนี้แปลกปากแหวนตัวที่2ไม่กลมครับมุมนี้เมื่อกี้นี่เห็นอยู่นี่แวบๆนี่นะครับมุมนี้แหละนะประมาณนี้นะครับมันมีแสงรอดอยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะตอนนี้หาไม่เห็นอีกแล้วนะครับแต่มุมนี้แหละมุมที่ไฟฉายอยู่เมื่อกี้นะครับเราเห็นอยู่ว่ามันมีแสงรอดเข้ามานะเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆน่ะมันมีแสงรอดอยู่มุมนี้เห็นไหมเห็นยังมีแสงรอดอยู่นิดนะมีแสงรอดอยู่นะครับมุมด้านล่างแต่ว่าปากแหวนมันห่างมากเลยนะครับมันน่าจะเกิดจากเรื่องของปากแหวนห่างนี่แหละนะครับพี่น้อง FC นะปากแหวนตัวที่2ห่างมากเลยนะครับมากกว่า2มิลลิเมตรอ้าวทำไมอ่ะปากแหวนตัวที่2มันถึงห่างมาเทสปากแหวนตัวบนกันบ้างนะปากแหวนตัวบนมันก็ชิดดีอยู่นะครับพี่น้องปากแหวนตัวบนยังอยู่ในค่ามาตรฐานอยู่นะเห็นไหมความต่างนะครับความต่างปากแหวนตัวที่1กับปากแหวนตัวที่2นะเดี๋ยวไปฉายส่องให้ดูอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมความต่างของปากแหวนตัวที่1กับปากแหวนตัวที่2นะปากแหวนตัวที่2มันห่างมากเลยนะครับนี่แหละนะครับน่าจะเป็นสาเหตุมาจากเรื่องของแหวนลูกสูบนะแหวนตัวที่2มันผิดปกติแล้วล่ะนะครับ
นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลดควันนะครับพี่น้อง FC ตัวที่2ก็ทำให้ลดควันได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คิดว่าเราเจออาการเจอปัญหาแล้วนะครับปากแหวนตัวที่2มันห่างนั่นเองนะครับพี่น้อง FCนะครับแล้วก็ปากแล้วก็แหวนตัวที่2รู้สึกว่ามันจะไม่กลมด้วยนะครับเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวลองมาลื้อดูฝาสูบกันดีกว่านะ